วันนี้มาปลูกกุหลาบหินกันมาย้ายดินปลูกตัวนี้ค่ะต้นนี้ลืมชื่อแต่หลายๆคนน่าจะคนที่เล่นกุหลาบหินน่าจะรู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวถ้าลงคลิปไว้ให้ได้ก็จะใส่ชื่อไว้ให้นะคะแต่ไม่มีขายหรอกใส่ไปก็เท่านั้นแต่เผื่อบางคนเขาอยากไปหาเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นข้อความนะคะเดี๋ยวพี่อุ๋มจะลงมือปลูกเลยพอดีคิดก็ได้ก็เลยทำเลยไม่ได้เตรียมอะไรเยอะแยะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าวิธีการปลูกการย้ายกุหลาบหินในแบบของอุ๋มเป็นยังไงแล้วก็การปลูกวัสดุปลูกใช้อะไรมั่งก็เริ่มเลยเนาะอันดับแรกคือพี่อุ๋มชอบกระถางดินเผาเนาะกุหลาบหินเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วก็ดินเผามันจะมีความเย็นเก็บระบายอากาศได้ดีคือหมายถึงว่าอากาศมันก็จะออกได้ดีกว่ากระถางพลาสติกก็เลยชอบที่จะเอามาปลูกกุหลาบหินค่ะก็เริ่มเลยเนาะก็ธรรมดาเป็นปกติถ้าใครมีหินภูเขาไฟหรือวัสดุรองก้นกระถางอย่างที่บอกค่ะอาจจะใช้ถ่านหินภูเขาไฟจริงๆใช้เบอร์ใหญ่กว่านี้ได้แต่พอดีไม่ได้สั่งตอนนี้มีเบอร์01หรือก็เลยใช้01ไปก่อนแล้วก็บางคนอยากใช้ขุยมะพร้าวสับใช้ได้ค่ะแต่เอาไปแช่น้ำสัก3วันก่อนแช่น้ำหมายถึงว่าแช่ไว้1คืนก็ถ่ายน้ำออกเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วก็แช่อีกแล้วก็ถ่ายน้ำออกเปลี่ยนน้ำใหม่อยู่นี้ประมาณ3วัน 3-4 วันนะคะถ้าเป็นขุยมะพร้าวนะขุยมะพร้าวนะคะเพื่อเอาสารเทนินที่มันจะทำให้เกิดคล้ายๆกับใบไม้อะค่ะใบเหลืองประมาณนั้นออกก็ใส่เลยละกันตอนนี้พอดีเอาหินภูเขาไฟไปล้างน้ำเอาฝุ่นออกก่อนก็ถามว่าลองเท่าไหร่เป็น1/3ของกระถางไปเลยค่ะอยู่ที่กระถางเนาะกระถางใหญ่ก็ลองเยอะหน่อยกระถางถ้าทรงสูงก็ลองเยอะหน่อยถ้าทรงเตี้ยก็ไม่ต้องเยอะเจ้าของไม่อยู่ร้องตลอดเลยประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็1/3นะอย่างเห็นไหมเนาะเดี๋ยวเอากุหลาบหินลบก่อนกลัวกุหลาบหินมีปัญหาจะโดนใบเขาจะเห็นไหมอยากให้เห็นพอดีมันมืดหน่อยเนาะก็ประมาณขนาดเนี้ยค่ะลองไปเพราะว่าจะเห็นไหมเนี่ยเนาะประมาณขนาดนี้ลองก้นไว้แล้วก็ตามด้วยดินปูกอ๋อยังไม่ใส่ดินปูกเพราะนี่มีเคล็ดลับใส่เพลย์กับเพื่อให้มันมีความโป่งแล้วก็ชื้นไม่รู้สิชอบอ่ะมันมีความรู้สึกว่าใส่เพลย์แล้วมันดีไม่มีถุงมือค่ะวันนี้ถุงมือหมดใส่เพลย์จากนั้นตามด้วยอะไรจากด้วยตามด้วยดินปลูกดินปลูกจะบอกว่าหลายคนใช้ดินปลูกเสริมมีขายค่ะขายดินเสริมมีขายซื้อสวนนะคะเราจะหลีกเลี่ยงการรดน้ำระหว่างที่เราปลูกไม้อดน้ำเราจะไม่ลดน้ำแต่เราจะทำยังไงเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นแบบไม่แฉะเราก็เลยต้องฉีดน้ำเข้าไปถ้าใครมีพวกปุ๋ยน้ำผสมไปในน้ำเนี่ยฉีดไปในดินก็ได้นะคะจริงๆอ่ะต้องใช้ถุงมือแล้วก็ขยำเลยแต่ว่ามือหมดตัววัสดุเครื่องมือก็หาไม่เจอคิดขึ้นได้ก็รีบเลยจะพยายามให้ดินมีความชื้นแต่ไม่แฉะ
รื่องเนี้ยมันสอนกันไม่ได้ต้องไปคำนวณเอาเองไปกะเอาเองไม่ได้ไลฟ์นานแล้วไลฟ์ซะหน่อยเดี๋ยวหลายคนจะหายไปหมดลูกเรียนออนไลน์ค่ะไม่มีเวลาให้ลูกเป็นอันดับหนึ่งต้นไม้มาเป็นอันดับสองค่ะพอเขาเป็นวัยที่ยังเด็กอยู่แถมเรียนห้องสองภาษาอีกเหมือนแม่เรียนออนไลน์ไปกับลูกเลยค่าเทอมมันจริงต้องมาจ่ายให้แม่เนาะแม่จ่ายค่าเทอมไปแล้วด้วยปลูกไม้อบน้ำแต่มาบ่นลูกนี่ไงได้ดินมีความชื้นอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกคืออะไรช้อนนี่แหละช้อนกินข้าวสละมา1ช้อนไม่ต้องไปหาซื้อหรอกค่ะเอาที่มีของเรานี่แหละชื้นแต่ไม่แฉะที่อุ๋มชอบพูดบ่อยๆว่าชื้นแต่ไม่แฉะทำยังไงเนาะใช่ปะเดี๋ยวก็เก่งค่ะประสบการณ์จะสอนเราเองโอเคจริงๆอยากจะเอาดินเก่าเข้าไปด้วยค่ะแต่ไม่แน่ใจคือความถนัดของใครก็ของมันบางคนเขาจะใส่แบบดินแบบเต็มไปเลยอ่ะแต่พี่อุ๋มยังไม่ใส่ในดินจะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนอยู่แล้วที่สวนไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะใช้แต่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไม่อยากเร่งการโตของเขาอยากให้เขาโตไปตามธรรมชาติปุ๋ยมูลไส้เดือนดีกับต้นไม้ดีกับระบบรากปุ๋ยเม็ดก็ดีแต่ว่ามันก็เหมาะกับไม้บางตัวอย่างเช่นพวกไม้หนามอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกฮาวเทียกับกุหลาบหินอุ๋มจะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนมากกว่าเอาแบบนี้เนาะหวังว่าจะได้ยินเสียงกันใช่ไหมคะได้ยินเสียงไหมคะพอดีอุ๋มใส่บลูทูธถ้าไม่ได้ยินเสียงพิมพ์มาบอกอุ๋มหน่อยนะว่าได้ยินเสียงอุ๋มจะได้ไปต่อได้ยินเสียงใช่ไหมคะใครก็ได้สักคนก็ได้เป็นมีคนไทยไหมคะเนี่ยน่าจะมีเนาะบางทีมีชาวต่างชาติด้วยเดี๋ยวเรามาดูกุหลาบหินกันว่ารากกุหลาบเอาออกดินโอเคหรือยังก็ถังออกก่อนนะก็คืออ่ะมาดูกันคือเวลาเปลี่ยนดินกุหลาบหินนะคะถ้ารากมันติดดีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะติดมาอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็มาตรวจสภาพอีกทีนึงว่าคือดินยังโอเคอยู่ไหมแต่จริงๆแล้วดินโอเคเลยนะเดี๋ยวอุ้มจะเอาหินภูเขาไฟนี้ออกหน่อยย้ายดินปลูกทั้งกระถางนี่แหละค่ะดูสภาพดินก่อนผมขอตรวจสภาพก่อนโอเคใช้ได้อยู่เลยนะเนี่ยเพียงแต่อุ๋มอาจจะเอาให้มันยังมีสตาร์ทเป็นจีอยู่เลยเห็นไหมคะเวลาอุ๋มย้ายอุ๋มก็จะย้ายไงค่ะย้ายทั้งดินเก่าถ้าดินเก่าดีนะย้ายดินเก่าไปได้เลยแต่ถ้าเราได้ไม้มาใหม่แล้วเราไม่มั่นใจในสวนแต่ละสวนก็เราสามารถที่จะเอาไว้เหลือแต่รากค่ะแต่ว่ารากก็ไม่ต้องเอาไว้เยอะและที่สำคัญคือใช้ไม่ลดน้ำค่ะใช้แบบนั้นแบบที่อุ๋มทำให้ดูตัวนี้ก็โอเคอยู่ตัวนี้อยู่กับอุ๋มมากไม่รู้ว่า2ปีหรือว่า3ปีอุ๋มจำไม่ได้
กลับมาที่ตัวนี้ก่อนง่ายมากถ้าเกิดว่ามีดินเก่าอยู่แล้วแล้วรากเขาติดอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเลยผมก็จะปลูกแบบนี้ไปเลยแล้วก็เพิ่มดินใหม่เข้าไปจริงๆแล้วอุ่มเน้นโป่งแต่ว่ามันจะมีเปลือกสนอุ่มใช้เปลือกสนนิวซีแลนด์ตอนนี้ขาดตลาดแพงมากเลยปกติอุ่มจะซื้ออยู่ที่ประมาณถุงนึงมันไม่เกิน600ค่ะนี่เป็นเปลือกสนเพิ่มความชื้นให้กับดินแล้วก็เน้นความโป่งคือดินก็ชื้นแล้วก็โป่งพยายามให้ต้นเขาอยู่ในระดับที่จะบอกยังไงอะค่ะจะไม่ค่อยเห็นเนาะคนเดียวเดี๋ยวจะเห็นอีกทีตอนทำเสร็จแล้วจริงๆใครตอบให้พี่อ๋อค่ะขอบคุณค่ะพิวดีพี่ไม่ได้อ่านเห็นแล้วขอบคุณค่ะได้ยินเนาะก็ดินปลูกมันจะมีโป่งแล้วก็เก็บความชื้นเดี๋ยวบอกวัสดุที่ใช้ในการผสมดินให้ส่วนอัตราส่วนเป็นสูตรของพี่อุ๋มหน่อยถ้าใครก็ไปผสมเอาเองแล้วกันเนาะลองคำนวณดูเองว่าเราจะใช้แบบไหนเราชอบรดน้ำมากเราชอบแบบเราขี้เกียจรดน้ำเราก็ให้ดินมันไม่ต้องโป่งมากอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญพี่อุ๋มจะไม่รดน้ำแต่พี่อุ๋มจะให้ดินมีความชื้นเห็นไหมคะดินมันจะมีความชื้นเห็นไหมเนาะไฟมันไม่ค่อยสว่างค่ะมีไฟอยู่ดวงเดียวในโรงเรียนก็ประมาณนี้แล้วก็พี่อุ๋มจะพยายามหลีกเลี่ยงการจับโดนใบของเขาเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้นวลเขาหายไปจริงๆมันจะต้องมีอีกตัวนึงหาไม่เจอมันจะเป็นตัวเหมือนที่ทำขนมเค้กอะทุกคนแล้วมันก็จะหมุนไปหมุนมาใครที่มาไม่ทันเดี๋ยวลงคลิปไว้ให้เนาะถ้าลงได้นะเพราะตอนนี้ข้อมูลมันเต็มเห็นไหมอยากให้น้องเนาะก็ต่อไปก็เป็นรายการที่เราจะใส่ดินตัวใหม่เข้าไปให้กับน้องกุหลาบหินตัวนี้ถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนพี่อุ๋มสั่งใน Lazada ค่ะแต่จำไม่ได้ว่าร้านไหนแล้วทุกคนประมาณ200กว่าบาทนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบยาวแบบนี้ค่ะดีนะคะดีกับแล้วก็ไอ้ถาดหมุนเนี่ยค่ะไปร้านสั่งซื้อพวกขนมอะค่ะทำขนมไม่กี่บาทถ้าอันใหญ่ก็ประมาณ100กว่าบาทอันเล็กก็80บาทส่วนไม่ได้มีขายนะเพียงแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่าเราก็เอาตัวที่ทำขนมที่หมุนๆ นะคะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ใช้เห็นกันหรือเปล่าเห็นเนาะจริงๆแล้วทำไมถึงให้เอากระถางแบบนี้ทำไมถึงเลือกกระถางมันก็ไม่ใหญ่เกินไปสำหรับต้นไม้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากเปลี่ยนบ่อยแล้วก็อยู่ในช่วงตรงนี้เห็นไหมคะความห่างในการที่เราจะเทน้ำลดน้ำตรงนี้มันดีกว่าที่เราจะใส่ต้นไม้ที่กระถางเท่ากับขนาดต้นไม้เราควรจะให้ขนาดของกระถางมีความกว้างออกมาบางคนอาจจะกว้างออกมาสักเซนแต่ของพี่อุ๋มเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณเกือบ2นิ้วประมาณนั้นประมาณนะคะพี่อุ๋มไม่แน่ใจแต่ก็ลองดูแล้วกันอันนี้เป็นการปลูกไม้โดยการย้ายไม้ที่มีดินติดอยู่แล้วเนาะของเขาเพราะว่าพี่อุ๋มดูแล้วดินเขายังโอเคอยู่ก็เลยเป็นการเพิ่มดินใหม่เข้าไปเมื่อกี้ลืมบอกค่ะที่บอกว่ามีส่วนผสมอะไรนะถ้าใครที่อยากผสมเองก็ให้ใช้ในอัตราส่วนผสมก็จะมีพีทมอสค่ะพี่อุ๋มใช้พีทมอสแบบที่ปลูกที่มีใยเยอะกว่าแล้วก็คือจะไม่ใช่พีทมอสเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็จะมีดินญี่ปุ่นหินภูเขาไฟ
เพอร์ไลท์แล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมเข้าไปค่ะลองเกาะคำนวณเอาเองพิษมอสไม่ต้องเยอะค่ะอัตราส่วนที่เท่าๆกันก็ได้ค่ะลองดูแค่นี้เองเมื่อกี้คงจะไม่ทันตอนลงกล้องกระถางกระถ่ายคลิปใช่ไหมพอเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมาโรยก้นอีกแต่ว่าจริงๆมันต้องเคาะมันต้องเคาะอย่างเงี้ยอยากจะค้นจริงๆมันต้องเคาะเพื่อให้ดินมันลงไปแต่ว่าอัดคลิปไงเคาะไม่ได้ต้องเคาะอย่างเงี้ยตรงไหมเนี่ยอยู่กลุ่มกลางไหมเนี่ยไม่กลางเลยอ่ะเอ็มพอรู้สึกว่ามันไม่กลางอ่ะนิดนึงกลางเนี่ยตาเอียงเลยขอไปเคาะแป๊บนึงได้ปะต้องกดดินเนี่ยค่ะเราปลูกไม้อบน้ำไม่ใช่ปลูกไม้ใบไม้ใบปลูกแล้วรดน้ำได้เลยไม้อบน้ำปลูกแล้วอย่าไปรดน้ำใช้วิธีการผสมในดินให้มีความเขาเรียกชื้นแต่ไม่แฉะอีกแล้วชื้นแต่ไม่แฉะอีกแล้วจากนั้นก็ใช้หินดินญี่ปุ่นอะไรก็ได้โรยหน้าต้องโรยหน้านะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำอ่ะดินอ่ะมันมีพิษมอสใช่ไหมมันมีความแฉะความแฉะมันก็จะไปเจอที่โคนเราแต่เราก็มาใช้วัสดุที่จะโรยหน้ากระถางบางคนอาจจะใช้หินภูเขาไฟโรยไปเลยก็ได้อย่างบางคนบอกว่าพี่อุ๋มใช้หินภูเขาไฟปลูกน้องได้ไหมได้แต่ก็ต้องใส่ปุ๋ยให้น้องด้วยนะแต่พี่อุ๋มไม่ได้ใช้พี่อุ๋มใช้แบบให้มันมีสารอาหารมากขึ้นก็จะใช้ดินญี่ปุ่นเพอร์ไลท์อะไรทุกอย่างผสมหินภูเขาไฟโรยหน้ากระถางน้องอีกทีสีอาจจะไม่สวยแต่ว่าเน้นที่มันแบบไม่โป่งไม่แห้งเกินไปพยายามให้หินไอดินวัสดุที่เราโรยเข้าไปอยู่ตรงโคนด้วยนะคะอันนี้ผสมหลายๆตัวเลยค่ะที่มีของตัวเองใครจะใช้หินแม่น้ำก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูความชื้นให้เป็นด้วยนะเวลาแต่ตัวนี้มันมีดินญี่ปุ่นให้สังเกตความชื้นมีหินภูเขาไฟที่โป่งแล้วมันอาจจะมีพวกเปลือกสนจากนั้นทำยังไงเวลาที่เราปลูกเขาเสร็จก็เอาพักไว้คือจริงๆแล้วเป็นถ้าเป็นการย้ายที่มันมีดินของเขาอยู่แล้วค่ะบางคนก็ลดน้ำได้เลยนะแต่ที่อุ้มไม่ลดแล้วก็สามารถให้แสงให้แดดได้ปกติแต่ว่าก็เดี๋ยวจะพักไว้ข้างล่างก่อนค่ะอยู่ในแสงอะไรสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ดีไม่ดีอาจจะคิดเยอะเองค่ะขึ้นอยู่กับสภาพไม้ที่เราปลูกด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นไม้ที่เริ่มปลูกใหม่ล่อล่าก็ให้อยู่ในที่แสงน้ำไรไปก่อนสักเดือนก็ค่อยๆปรับแสงค่ะไม้ต้องการแสงอยู่แล้วนะแสงแดดแต่ไม่ได้ต้องการแดดจัดจนเกินไปในช่วงระหว่างที่เรากำลังดูแลรากเขาอยู่ควรได้แสงควรได้แดดอาจจะเป็นแดดช่วงเช้าไปก่อนแต่กุหลาบหินค่อนข้างที่จะชอบค่าแสงที่ยาวนานนะคะค่าแสงยาวนานไม่ใช่แดดที่จะจัดนะมันแตกต่างกันนะคะตัวนี้มีลงสอนไว้นะเกี่ยวกับค่าแสงเรียบร้อยหวังว่าหลายๆคนก็คงจะได้คร่าวๆแล้วนะกับการปลูกกุหลาบหินผมลงไว้ให้หลายรอบแล้วนะแต่ว่าน้องๆอาจจะแบบ
ไม่เห็นโพสใช้แท็กของพี่อุ๋มนะคะสาระน่ารู้เกี่ยวกับไม้อบน้ำอุ๋มฮาวเทียค่ะพิมพ์คำว่าพิมพ์ค้นหาใช้พิมพ์ชื่อนี้แล้วก็ไปเจอแท็กของพี่อุ๋มที่ลงไว้พี่อุ๋มเน้นทำคลิปสอนนะคะไม่ได้ตอบรายตัวเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอบไม่ไหวใครที่เข้ามาตามเน้นให้ดูคลิปนะคะเป็นหลักมีคลิปลงไว้เยอะถ้าใครสะดวกก็ไปตามใน YouTube ได้ลงไว้ให้เยอะเหมือนกันเป็นพื้นฐานเลยตามนี้เห็นแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาให้เห็นเนาะชัดๆเนาะว่าความกว้างของกระถางอ่ะมันประมาณไหนมันก็จะระดับนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวพอถ้าการลดน้ำจริงๆของเขาแล้วอะดินมันจะยุบลงไปอีกเราจะไม่ใช้การกดดินเราจะใช้การเคาะกระถางเคาะให้ดินมันลงมาเองเคาะแบบนี้ที่ไหนก็ทำแล้วอะก่อนที่เราปลูกเราก็จะแบบเนี่ยพี่อุ๋มก็จะเคาะอย่างเงี้ยค่ะเคาะให้ดินมันอยู่นี่ของมันเองค่ะก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวพอเราลดน้ำไปอีกอ่ะดินมันจะบุ๋มลงไปอีกเยอะเลยค่ะมันจะลงไปอีกจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องเห็นขอบไหมเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยเราไม่ต้องให้มันล้นค่ะใครที่เข้ามาไม่ทันเดี๋ยวลงคลิปไว้ให้ถ้าลงได้ถ้าเมมโมรี่ไม่เต็มนะเพราะตอนนี้เมมเต็มอัดคลิปสอนปลูกฮาวเทียไว้แล้วนี่เห็นไหมคะถามว่ามันสูงไหมมันก็สูงหลายคนบอกว่าแล้วควรที่จะลองก้นอย่างเมื่อกี้พี่อุ๋มลองก้นกระถางที่ประมาณขนาดนี้แหละโดยใช้หินภูเขาไฟเนาะแล้วก็ใช้เพอร์ไลท์ใส่มาอีกนิดนึงจากนั้นมันก็จะมีดินปูตามด้วยดินปูก็จะประมาณขนาดนี้แล้วก็ตามด้วยหินโรยหน้ากระถางของการปลูกกุหลาบหินแต่ว่าย้ำว่าเราจะไม่ลดน้ำพอเราไม่ลดน้ำเสร็จเราก็จะพักเขาไว้แล้วพักพี่อุ๋มพักไว้ตรงไหนพักไว้ตรงนี้ค่ะตรงที่ที่แบบดูห่างก่อนนะที่แบบไม่มันอยู่ในมุมหาไม่อบร้อนนะก็จะเป็นประมาณแบบนี้เดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนก็จะพักเนี่ยพักอยู่ประมาณอย่างนี้แหละค่ะที่มันเป็นเพราะเนี่ยมันไม่โดนแดดมันโดนแดดแต่ว่าโดนแดดเช้าเอางั้นดีกว่าเพราะมันเป็นอยู่ในมุมของมุมหาอยู่นี้ไปก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นไปชั้นบนตัวเองเราต้องดูแสงแดดของเราให้เป็นค่ะว่าแดดบ้านเราร้อนมากแค่ไหนอย่าไปตากแดดเลยนะตากก็ไม่ดีหรอกเพราะว่ารากมันยังไม่ได้ติดดินตัวใหม่อีกทีนึงแล้วก็ถึงเวลาให้น้ำให้ยังไงกุหลาบหินเนี่ยไม่ได้ต่างกับฮาวเทียตรงที่ฮาวเทียชอบลดน้ำชุ่มหรืออะไรเงี้ยแต่กุหลาบผินอ่ะเราก็ลดไปครึ่งนึงเวลาให้อ่ะพี่อุ๋มจะลดครึ่งนึงอาทิตย์นี้ครึ่งกระถางพอเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็มาครึ่งกระถางฝั่งนี้ประมาณนี้แหละค่ะบางคนเอาไปจุ่มได้ไหมได้จุ่มแล้วก็นับประมาณสัก10นาที10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาขึ้นเลยไม่ได้จุ่มแช่นะคะประมาณนี้โอเคแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนไม่เห็นว่าใส่สตาร์ทขึ้นจริงยังไม่ใส่ค่ะเพราะมันดินยังโอเคอยู่เดี๋ยวไว้อีกประมาณสักเดือนนึงค่อยโรยสตาร์ทขึ้นจริงแทนก็ประมาณนั้นค่ะโอเควันนี้ไปก่อนเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะคะ